ใหม่ Yamaha Fazio Hybrid Connected รถจักรยานยนต์ออโตเมติกแฟชั่นดีไซน์เทรดดี้เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ในแบบที่เป็นคุณน้ำหนักเบาขับขี่ง่ายนี่แหละคู่หูคันโปรดของคนรุ่นใหม่ชมแล้วต้องขับได้ที่ศูนย์ Yamaha รัตนเภสัชยานยนต์16สาขาทั่วทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโทรสอบถามที่056-701-777 All New Yamaha Fazio New Style My Genกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดก๊าซเรือนกระจกของธกส.จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับธกส.สาขากกกระทอนและชุมชนธนาคารต้นไม้บ้านโป่งสามขาตำบลศิลาอำเภอหนองเก่าจัดขึ้นเพื่อการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาโดยร่วมกันปลูกต้นไม้519ต้นในพื้นที่ชุมชนธนาคารต้นไม้โป่งสามขาในการนี้มีส่วนงานต่างๆในร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เช่นพี่น้องจิตอาสานายวสันต์คุณทิพย์สมบัติผู้ช่วยผู้อำนวยการธกส.จังหวัดเพชรบูรณ์นายกรกฎเกตสุวรรณผู้จัดการสาขากกกทอนลมเก่าผู้แทนอำเภอลมเก่าอบต.ศิลาครูนักเรียนโรงเรียนโป่งสามขาพนักงานธกส.และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นประดู่แดงยางนาพยูงมะฮอกกานีแคนาขนุนไผ่รวกในการปลูกต้นไม้ดังกล่าวธกส.มีแผนงานโครงการร่วมกับชุมชนปลูกต้นไม้ให้ได้810แห่งอย่างน้อย 129,000 ต้นโดยเน้นร่วมกับชุมชนที่จะมีการปลูกและร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ให้รอดใหญ่เติบโตและใช้ประโยชน์ได้จริงในอนาคตซึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์มีแผนปลูกต้นไม้ในพื้นที่10แห่งขณะนี้ปลูกไปแล้ว5แห่งคือที่บ้านเสลียงแห้ง3อำเภอเขาค้อบ้านซับบอนอำเภอบึง 3,000 บ้านวังร่องอำเภอหล่มสักบ้านโป่ง3ขาและบ้านหนองเขียวอำเภอหล่มเก่าและโครงการดังกล่าวนั้นธกส.ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างมาเป็นหลักดำเนินกิจกรรมเพื่อให้มีการอนุรักษ์ดินและน้ำช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งจะเป็นแหล่งอาหารรวมถึงเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในอนาคตต่อไปมะฮอกกานีแคนาขนุนไผ่รวกในการปลูกต้นไม้ดังกล่าวธกส.มีแผนงานโครงการร่วมกับชุมชนปลูกต้นไม้ให้ได้810แห่งอย่างน้อย 129,000 ต้นโดยเน้นร่วมกับชุมชนที่จะมีการปลูกและร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ให้รอดใหญ่เติบโตและใช้ประโยชน์ได้จริงในอนาคตซึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์มีแผนปลูกต้นไม้ในพื้นที่10แห่งขณะนี้ปลูกไปแล้ว5แห่งคือที่บ้านเสลียงแห้ง3อำเภอเขาค้อบ้านซับบอนอำเภอบึง 3,000 บ้านวังร่องอำเภอหล่มสักบ้านโป่ง3ขาและบ้านหนองเขียวอำเภอหล่มเก่าและโครงการดังกล่าวนั้นธกส.ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างมาเป็นหลักดำเนินกิจกรรมเพื่อให้มีการอนุรักษ์ดินและน้ำช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งจะเป็นแหล่งอาหารรวมถึงเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในอนาคตต่อไปบ้านโป่งสามขาตำบลศิลาอำเภอหนองเก่าจัดขึ้นเพื่อการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาโดยร่วมกันปลูกต้นไม้519ต้นในพื้นที่ชุมชนธนาคารต้นไม้โป่ง3ขาในการนี้มีส่วนงานต่างๆในร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เช่นพี่น้องจิตอาสานายวสันต์คุณทิพย์สมบัติผู้ช่วยผู้อำนวยการธกส.จังหวัดเพชรบูรณ์นายกรกฎเกตสุวรรณผู้จัดการสาขากกกทอนลมเก่าผู้แทนอำเภอลมเก่าอบต.ศิลาครูนักเรียนโรงเรียนโป่งสามขาพนักงานธกส.และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นประดู่แดงยางนาพยูงมะฮอกกานีแคนาขนุนไผ่รวกในการปลูกต้นไม้ดังกล่าวธกส.มีแผนงานโครงการร่วมกับชุมชนปลูกต้นไม้ให้ได้810แห่งอย่างน้อย 129,000 ต้นโดยเน้นร่วมกับชุมชนที่จะมีการปลูกและร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ให้รอดใหญ่เติบโตและใช้ประโยชน์ได้จริงในอนาคต
ซึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์มีแผนปลูกต้นไม้ในพื้นที่10แห่งขณะนี้ปลูกไปแล้ว5แห่งคือที่บ้านเสลียงแห้ง3อำเภอเขาค้อบ้านซับบอนอำเภอบึง 3,000 บ้านบางร่องอำเภอหล่มสักบ้านโป่ง3ขาและบ้านหนองเขียวอำเภอหล่มเก่าและโครงการดังกล่าวนั้นธกส.ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างมาเป็นหลักดำเนินกิจกรรมเพื่อให้มีการอนุรักษ์ดินและน้ำช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งจะเป็นแหล่งอาหารรวมถึงเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในอนาคตต่อไป